หพี่น้องนี่ฮะพับพึ่งแดงออกดอกฮะนานหลายปีแล้วที่นาเล็กไม่ได้ถ่ายให้ชมกันฮะต้นนี้ที่ว่ามีดอกสวยงามมากๆฮะพับพึ่งแดงหลายๆคนก็เคยอาจจะเห็นแต่พับพึ่งดอกสีขาวอันนี้ดอกพับพึ่งแดงเดี๋ยวรอลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นยังไงช่องจิตเมตตาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพาเลาะชมไม้ในสวนวันนี้พามาชมไม้ที่หลายคนไม่คุ้นเคยอาจไม่รู้จักด้วยนะก็คือต้นพับพึ่งแดงนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นกันแต่พับพึ่งขาวนะมันก็ลักษณะคล้ายๆกันใบคล้ายๆกันนะแต่ดอกของเขาเนี่ยจะต่างกันนิดหนึ่งนะตรงที่ดอกที่มันบานออกมามันมีลักษณะเป็นสีขาวพับพึ่งขาวมันจะมีสีขาวแต่ว่าพับพึ่งแดงมันจะออกสีชมพูอมม่วงสวยงามมากสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูดอกกันนะดอกตอนนี้เป็นดอกตูมนะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้นะเล็กพามาชมต้นพับพึ่งแดงที่ปลูกในสวนของโรงพยาบาลเราก็เป็นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะฮะลำต้นของเขาจะสูงได้ประมาณสัก 1-2 เมตรชอบบรรยากาศที่ชุ่มชื้นนะดินชุ่มชื้นก็เป็นไม้ที่คนนิยมเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับนะเพราะว่าความสวยงามของดอกของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นและมีกลิ่นหอมนะดอกมีลักษณะเป็นสีแดงก็คือเวลาบานขยายออกมามันก็จะมีสีออกโทนชมพูนะเกสรจะมีเกสรตัวผู้จะมีลักษณะเป็นสีม่วงนะดอกมีกลิ่นหอมนะคุณสมบัติมันก็คล้ายๆกับพับพึ่งขาวนั่นแหละนะใบเนี่ยสามารถที่จะใช้ลมไฟแล้วก็ประคบนะแก้ฟกช้ำได้นะเหมือนกันนะดอกของเขานี่จะใหญ่กว่าดอกพับพึ่งขาวนะก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันฮะนะแต่ว่านาเล็กไม่ได้พูดถึงเรื่องของสมุนไพรนะพูดถึงเรื่องของเป็นไม้ประดับและความสวยงามของเขาชอบบรรยากาศฮะปลูกว่านะไว้ตามริมคลองเนี่ยจะดีมากๆเลยบอกอยากปลูกโชว์ใบให้สวยก็ในร่มรำไรอยากโชว์ดอกก็ต้องกลางแดดนะตัวนี้รู้สึกว่าจะร่มรำไรเพราะว่าเนี่ยอยู่ใต้ร่มพิกุลเนี่ยมันก็เลยอาจจะหลายปีหน่อยเจอแรงด้วยแล้วก็ไม่ออกดอกปีที่แล้วไม่เห็นดอกนะปีก่อนนั้นมีเนี่ยปีนี้ออกดอกสวยๆให้ชมกันเนี่ยลำต้นของเขาจะเป็นแบบนี้มันก็สูงได้เขาบอก 1-2 เมตรเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นสูงได้ประมาณสักฟุตหนึ่งนะเนี่ยช่อดอกของเขาออกมาแบบนี้นะดูกาบดอกของเขาเนี่ยสวยงามแบบนี้เดี๋ยวค่อยดูว่าเวลาออกดอกเดี๋ยวนั้นเราจะถ่ายให้ชมกันนะดอกสวยมากๆแล้วมีกลิ่นหอมนะโรงพยาบาลเรามีไม้สวยๆเยอะฮะนะเขาบอกว่าการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกหน่อนะหรือว่าการเพาะเมล็ดนะเดี๋ยวนาเล็กจะรอลุ้นว่ามันจะมีเมล็ดหรือเปล่าช่อดอกเขาสวยมากๆเลยครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็พามาชมต้นพับพึ่งแดงนะ
หลายคนก็คงจะไม่เคยเห็นจะได้รู้จักกันว่าเป็นยังไงแต่จะพิสูจน์กันได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อออกดอกนะเห็นดอกเขาเราจะรู้ว่าเป็นพับพึงแดงที่เด่นชัดมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ